วัสดีคุณครูปลายทางนะคะและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะและคุณครูชนันรัตน์บุญคงนะคะหรือว่าครูปอเช่นเคยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเช่นเคยทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของอ่านคล่องเขียนได้คำควบกล้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้คำควบกล้ำในเรื่องอะไรนะคะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะเด็กๆว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเด็กๆวันนี้คืออะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำควบกล้ำไม่แท้ได้นะคะแต่งประโยคจากคำควบกล้ำไม่แท้ได้นะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะคะก่อนอื่นครูแหม่มกับครูปอนะคะมีบทสักกวาค่ะมาให้เด็กๆนะคะดูได้อ่านได้ศึกษานะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆเนี่ยอ่านออกเสียงตามครูแหม่มนะคะไปทีละวรรคนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆในการออกเสียงเนี่ยเราก็ต้องนั่งหลังตรงนะคะออกอ่านออกเสียงให้เต็มเสียงนะคะและคำควบกล้ำรอเรือรอลิงนะคะเด็กๆก็จะต้องอ่านให้ชัดเจนออกเสียงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะมาเริ่มที่วรรคแรกกันเลยนะคะเด็กๆสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาอายระอาเอ่ยใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเอาละค่ะได้อ่านนะคะตามครูแหม่มไปแล้ว1ครั้งนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมๆกันอีก1ครั้งนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอมกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลมแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบอระเพ็ดต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอ่ยเอาละค่ะเด็กๆได้อ่านบทสักกวาไปแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น2ครั้งด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าบทสักกวาหวานอื่นบทนี้นะคะเขามีใจความสำคัญว่าอย่างไรหรือว่าบทนี้เนี่ยได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับนักเรียนนะคะในเรื่องใดบ้างคุณครูปลายทางนะคะสามารถแนะนำคำตอบนะคะให้กับเด็กๆได้เลยนะคะว่าบทสักกวาหวานอื่นบทนี้นะคะได้สอนอะไรเกี่ยวกับเด็กให้กับเด็กๆบ้างเอาละค่ะครูปอคะบทสักกวาหวานอื่นบทนี้เนี่ยเขามีใจความสำคัญอย่างไรคะแล้วก็เขาได้สอนในเรื่องของอะไรคะเด็กๆดูนะคะจากเรื่องบทสักกวาหวานอื่นนี้นะคะจากบทนี้เนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเด็กๆคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดนะคะการพูดจานั่นเองเขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยใจความสำคัญหลักๆก็คือถ้าบอกว่าเราเนี่ยมีการพูดจาที่ดีนะคะมีคำพูดที่ดีก็จะสามารถที่จะโน้มน้าวผู้อื่นให้คิดตามหรือคล้อยตามให้รู้สึกอ่อนโยนขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเรา
พูดจาไม่ดีไม่ไพเราะหรือว่าพูดจาหยาบคายนะคะก็จะทำให้คนที่ฟังเรานั้นไม่ชื่นชอบเรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เขาแบบว่าคิดไม่ดีกับเรานั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆอยากเป็นคนที่อยากให้ผู้อื่นมองเราในแง่ดีนะคะหรือว่าอยากให้ผู้อื่นเนี่ยพูดกับเราด้วยวาจาที่ไพเราะเด็กๆก็ต้องใช้วาจาใช้คำพูดที่ไพเราะต่อผู้อื่นก่อนเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆสามารถนะคะพูดกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณครูแม้แต่เพื่อนของเราเองนะคะเด็กๆก็ต้องพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะสุภาพนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาช่วยครูแหม่มนะคะกับครูปอหาคำควบกล้ำสิคะว่าจากบทสักวาหวานอื่นบทนี้เนี่ยมีคำควบกล้ำคำใดบ้างเด็กๆสามารถดูตามทีละวรรคได้เลยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะครูแหม่มกับครูปอก็จะหาคำควบกล้ำนะคะไปพร้อมกับเด็กๆเลยนะคะครูปอพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปหาคำควบกล้ำกันเลยค่ะครูปอเอาละค่ะเด็กๆดูสิคะว่าคำแรกที่เป็นคำควบกล้ำเด็กๆยังจำได้ไหมคะคำควบกล้ำคือตัวที่เราออกเสียงพร้อมกันนะคะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวดูสิว่าวรรคแรกนะคะของบทสักวานี้มีอะไรบ้างมีไหมคะเด็กๆคะสักวาหวานอื่นมีหมื่นแสนมีไหมคะคุณแม่เอ๊ะครูปอคะคุณแม่เห็นคำนึงค่ะคำว่าหวานค่ะคำว่าหวานเนี่ยทำไมเขาถึงมีพยัญชนะต้น2ตัวคะคำว่าหวานมีพยัญชนะต้น2ตัวแต่ไม่ใช่คำควบกล้ำนะคะเป็นอักษรนำซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันแน่นอนนะคะในคาบต่อๆไปนั่นเองค่ะฉะนั้นคำว่าหวานนั้นไม่ใช่นะคะบรรทัดวรรคที่2ค่ะคุณแม่คะมีไหมคะไม่เหมือนแม้นโพชมาณที่หวานหอมผ่านค่ะไม่มีค่ะกลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพยอมคือคำว่ากลิ่นนะคะคำว่ากลิ่นนี้ครูปอได้แล้วนะคะครูแหม่มได้คำว่าอะไรอีกบ้างคะติดกับคำว่ากลิ่นเลยค่ะคือคำว่าประเทียบประเทียบค่ะเด็กๆคะเอาละค่ะและติดกับคำว่าประเทียบเลยค่ะเด็กๆคำว่าเปรียบนั่นเองค่ะหมดหรือยังคะวรรคนี้หมดแล้วค่ะวรรคที่4มีไหมคะคุณแม่คะไม่มีค่ะครูปอไม่มีนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆมาดูวรรคที่5ค่ะแม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปราบปลื้มลองออกเสียงสิคะโอ้โหเจอเลยนะคะคำนี้นะคะปราบปลื้มนะคะต่อไปค่ะดังดูดดื่มบรเพต้องเข็ดขมมีคำที่ออกเสียงควบกล้ำไหมคะไม่มีเลยค่ะคุณแม่ขาผ่านค่ะผ่านค่ะวรรคต่อไปค่ะวรรคที่7แล้วค่ะคุณแม่มีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าไพร่ค่ะคำว่าไพร่ค่ะเด็กๆคะโอ้โหเด็กๆบอกว่าหนูตอบแล้วค่ะครูปอขานะคะคำว่าไพร่แล้วคำว่าประกอบถูกต้องค่ะเอาละค่ะชอบอารมณ์ใครฟังลมเมินน่าระอาเอ่ยมีอีกหนึ่งคำค่ะเด็กๆคะเจอไหมคะเจอแล้วค่ะคุณปอคือคำว่าใครค่ะใครเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ขาเอาละค่ะจากบทสักวานะคะเด็กๆจะเห็นได้ว่ามีคำควบกล้ำนะคะที่อยู่ในบทโหหลายคำเลยค่ะคุณปอได้แก่คำว่ากลิ่นเด็กๆลองออกเสียงตามสิคะกลิ่นกลิ่นประเทียบประเทียบเปรียบเปรียบปราบปลื้มปราบปลื้มไพร่ไพร่ประกอบประกอบและสุดท้ายค่ะคือคำว่าใครใครเด็กๆลองตอบคุณแม่สิคะว่าคำควบกล้ำเนี่ยที่เด็กๆหาได้จากบทสักวาหวานอื่นเนี่ยเป็นคำควบกล้ำประเภทใดคะโอ้โหง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคือคำควบกล้ำที่เป็นคำควบกล้ำแท้นั่นเองค่ะเอ๊ะคำควบกล้ำมีคำควบกล้ำแท้ไปแล้วนะคะจะมีคำควบกล้ำอีกหนึ่งประเภทคืออะไรยังไม่ต้องตอบค่ะให้เด็กๆเก็บไว้ในใจก่อนนะคะต่อไปครูแหม่มมีคำศัพท์นะคะมาให้เด็กๆนะคะได้อ่านตามทีละคำคำแรกค่ะสระน้ำ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 ปลาสร้อย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 จริงจัง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 โศกเศร้า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 ใส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 
ทรัพย์สิน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 ต้นไทร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 หาดทราย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 และสุดท้ายค่ะสุดโทม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 เด็กๆลองสังเกตคำนะคะว่าคำแต่ละคำเนี่ยเขาออกเสียงอย่างไรนะคะในแต่ละคำจะได้คำศัพท์ทั้งหมด9คำนะคะเด็กๆคุณแม่มีคำถามอีกแล้วค่ะคำถามของเด็กๆปลายทางนะคะคือจากคำศัพท์ทั้ง9คำนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเขาจะมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะซึ่งปรากฏอยู่ในทุกๆคำใช่ค่ะกี่คำคะเด็กๆเก่งมากเลยพยัญชนะต้นกี่ตัวนะคะกี่ตัวคะครูปอคะในแต่ละคำเนี่ยเขามีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะกี่ตัวคะเด็กๆทำนิ้วพร้อมครูปอเลยถ้า1ทํา1ถ้า2ทํา2ถ้า3มี3มีหรือเปล่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วชูเลยนะคะ1 2 3 2ตัวค่ะนะคะในแต่ละคำนะคะเขาก็จะมีพยัญชนะต้นนะคะ2ตัวด้วยกันนะคะคำถามข้อที่2นะคะจากพยัญชนะต้นนะคะของแต่ละคำเนี่ยเขาจะมีตัวอะไรบ้างเด็กๆมาดูนะคะสังเกตเลยคำแรกนะคะคำแรกสะสะพยัญชนะต้นนะคะที่เด็กๆบอกว่ามีพยัญชนะต้นสองตัวนั่นเองคำว่าสะนะคะพยัญชนะต้นของเขาก็คือตัวสรนะคะและคำว่าสร้อยด้วยนะคะครูปอคำว่าสร้อยพยัญชนะต้นของเขาก็คือตัวสรนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาดูคำว่าจริงจังค่ะจริงจังมีพยัญชนะต้นก็คือตัวจรนั่นเองค่ะต่อไปโศกเศร้าโศกเศร้าพยัญชนะต้นของคำว่าเศร้าคือตัวอะไรคะตัวสรนั่นเองนะคะและคำว่าไซส์เดี๋ยวดูคำว่าไซส์สิคะไซส์นี้นะคะครูปรอเขาไม่ได้หมายถึงไซส์ที่เป็นไซส์เสื้อไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไม่ได้ใช้คำนี้นะคะหรือว่าไม่ใช่ไซส์เหมือนไซส์ขนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะแปลว่าคำนี้นะคะเขาจะเป็นคำที่เน้นความหมายของคำหน้าค่ะเป็นคำที่ใช้ในบทร้อยกลอนนะคะต่างๆนะคะเด็กๆเด็กๆดูคำว่าไซส์สิคะคำว่าไซส์มีพยัญชนะต้นก็คือตัวสรนะคะสรนั่นเองนะคะต่อไปทรัพย์สินทรัพย์สินพยัญชนะต้นของเขาคือตัวอะไรคะทั้งคำว่าทรัพย์สินไซส์ทรายและสุดโสมพยัญชนะต้นของเขาคือก็คือตัวทรนั่นเองนะคะเด็กจะเห็นได้ว่าคำแต่ละคำนะคะเขามีพยัญชนะต้น2ตัวก็จริงนะคะแต่ว่ามีตัวรอเรือควบทุกคำมีตัวรอควบทุกคำเลยนะคะแต่ทำไมเขาถึงไม่ออกเสียงกระดกลิ้นหรือว่าออกเสียงตัวรอนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะให้เด็กๆดูคำศัพท์ชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณมีคำว่าสร้อยนะคะและคำว่าทรายมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆลองสะกดคำว่าสร้อยสิคะสรอยสอยไม้โทสร้อยและคำว่าทรายนะคะทรอายทรายเอสิ่งทั้งสองคำนี้นะคะเด็กๆ เห็นไหมคะว่าเขาจะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาจะมีพยัญชนะต้น2ตัวนั่นเองแต่เวลาออกเสียงครูปอคะทำไมมีตัวพยัญชนะต้น2ตัวมีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะควบแต่ทำไมเวลาออกเสียงเนี่ยเขาถึงออกเสียงต่างกันคะครูปอเพราะว่า2คำนี้เราเรียกว่าเป็นคำควบอะไรคะเด็กๆที่เด็กๆคิดไว้ในใจเมื่อสักครู่นี้มีคำควบกล้ำแท้ไปแล้วตัวนี้คือออกเสียงสรทรใช่ไหมคะแต่ออกเสียงต่างกันนะคะไม่ออกเสียงกระดกลิ้นรอเรือด้วยเราเรียกว่าคำควบไม่แท้นั่นเองค่ะซึ่งตัวสรที่เราออกเสียงใช่ไหมคะคุณแม่เราสะกดว่าสรอยสอยไม้ทอสร้อยเราออกว่าสร้อยมีรอเรือไหมคะไม่มีค่ะไม่มีรอเรือเห็นไหมคะนี่คือไม่ใช่คำควบกล้ำแท้แล้วมาดูตัวนี้ค่ะทอรออายอสายเอ๊ะเด็กๆคะตัวทอรอแท้ๆเลยที่เป็นตัวพยัญชนะต้นแต่เวลาออกเสียงออกเสียงเป็น
ตัวซอเอาละค่ะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้เดี๋ยวให้ครูแหม่มอธิบายให้ชัดเจนเลยเด็กๆมาดูเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้นะคะซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้เขาก็จะมีลักษณะเหมือนคำควบกล้ำแท้1อย่างค่ะก็คือเขาจะมีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะเรียงติดกันนะคะประสมด้วยสระเดียวกันแต่เขาจะมีพยัญชนะควบเพียงแค่1ตัวเท่านั้นค่ะเด็กๆลองเดาดูสิคะว่าตัวอะไรจากคำศัพท์ทุกคำเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวรอนั่นเองค่ะจะมีตัวควบเพียงตัวเดียวนะคะก็คือตัวรอนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะจากที่เราสังเกตคำไปเมื่อสักครู่นี้เขาจะออกเสียงได้2อย่างค่ะครูปอแบบแรกนะคะคือออกเสียงเฉพาะตัวเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้าเพียงแค่1ตัวนะคะแล้วการออกเสียงที่2คือเปลี่ยนเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการออกเสียงในแบบแรกนะคะเขาจะมีตัวอะไรเป็นพยัญชนะตัวแรกนะคะที่มีตัวรอเป็นตัวควบนะคะโดยพยัญชนะต้นนะคะตัวหน้าที่มีรอเป็นตัวควบนะคะก็คือตัวจอสอสอและสอนั่นเองค่ะและมีตัวรอเรือนะคะมาควบกับพยัญชนะต้นตัวหน้านะคะจะได้เป็นจอรอสอรอสอรอและสอรอค่ะซึ่งเมื่อพยัญชนะต้นตัวหน้านะคะเป็น4ตัวนี้และมีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะคะเวลาอ่านออกเสียงเขาจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้านะคะเพียงตัวเดียวไม่ออกเสียงตัวรอเป็นตัวควบหรือว่าไม่กระดกลิ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวจอรอได้แก่คำว่าอะไรบ้างจอรอนะคะได้แก่คำว่าจริงเด็กๆออกเสียงตามคุณแม่สิคะจริงจริงสะกดคำตามคุณแม่สิคะจอรออิงอจริงจอรออิงอจริงต่อไปนะคะสอรอสอรอได้แก่คำว่าไซ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 ซอรอไอไซไม่โทไซซอรอไอไซไม่โทไซยังไม่หมดนะคะตัวที่3คือตัวสอรอค่ะสอรอได้แก่คำว่าเศร้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 าสอรอเอาเสาไม่โทเศร้าสอรอเอาเสาไม่โทเศร้าสี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 สอรออีสีสอรออีสีศรัทธา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 สอรออะทอสัตทออาทาศรัทธาสอรออะทอสัตทออาทาศรัทธาและคำสุดท้ายค่ะเศรษฐี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 สอรอเอสอเศษทออีถีเศษถีสอรอเอสอเศษทออีถีเศษถีต่อไปค่ะตัวสอรอนั่นเองนะคะตัวสอรอก็คือตัวสอเสือกับตัวรอเรือนะคะควบกันคือคำว่าสร้อย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 สอรออยสอยไม่โทสร้อยสอรออยสอยไม่โทสร้อยสร้าง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 สอรออางอสางไม่โทสร้างสอรออางอสางไม่โทสร้างเสริม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 สอรอเอมอเสริมสอรอเอมอเสริมและคำสุดท้ายค่ะส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 อรออะสะสอรออะคำนี้นะคะสามารถอ่านได้2แบบนะคะก็คือคำว่าสระที่หมายถึงสระน้ำหรือคำว่าสระนะคะก็คือสระต่างๆสระอะสระอาสระอิสระอีนะคะเด็กๆต้องดูว่าเขาต้องการใช้นำคำนี้นะคะไปใช้ในกรณีไหนก็ต้องใช้คำออกเสียงคำให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็นคำที่มีตัวควบ2ตัวนะคะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้าแค่ตัวเดียวไปแล้วต่อไปคือตัวอะไรคะครูปอต่อไปนะคะก็จะเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ที่พยัญชนะต้นตัวหน้าคือตัวทอรอใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราออกเสียงนั้นเราจะออกเสียงเป็นอะไรคะที่คุณครูบอกไปอย่างเช่นคำว่าทรายท
ทอควบกับตัวรอใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงนั้นเราจะออกเสียงเป็นตัวซอหรือซอโซ่นั่นเองค่ะเด็กๆคะนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะเวลาออกเสียงทอรอตัวนี้นะคะเวลาเราออกเสียงหรือเวลาที่เราเขียนคำอ่านเราจะต้องแทนด้วยตัวซอหรือซอโซ่เท่านั้นนะคะดูคำแรกค่ะเด็กๆคะเช่นคำว่าทรายดูนะคะคำว่าทรายตัวนี้เวลาสะกดว่าทอรออายอแต่เวลาออกเสียงให้ออกเสียงว่าทรายแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆอ่านตามครูบอลนะคะทอรออายอทรายทอรออายอทรายคำต่อไปคำว่าสุดโสม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 ทอรออุดอสุดทอรอโอมอโสมสุดโสมทอรออุดอสุดทอรอโอมอโสมสุดโสมต่อไปค่ะเด็กๆตั้งสติให้ดีนะคะอินซีอินซีออินออินทอรออีซีอินซีออินออินทอรออีซีอินซีเก่งมากๆค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะพุทซาพุทซาทออุทอพุททอรออาซาพุทซาทออุทอพุททอรออาซาพุทซาแสดงว่าตัวทอตัวนี้นะคะเป็นทั้งตัวสะกดของคำว่าพุทแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นของคำว่าซานะคะเมื่อเด็กๆเจอคำที่เป็นทอรอเหล่านี้นะคะเด็กๆจะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นตัวซอและที่สำคัญเลยนะคะเวลาเขียนคำอ่านก็อย่าลืมด้วยนะคะเราก็ต้องเขียนเป็นตัวซอแบบนี้นะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแหม่มขาต่อไปนะคะคุณแม่มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรเอ๊ะถ้าพูดแค่ชื่อเรื่องแบบนี้ก็จะขาดจังหวะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูแม่นะคะจะมีจังหวะนะคะก่อนที่จะมาเข้าแถบบัตรคำนะคะก่อนอื่นนะขออธิบายกติกาให้เด็กๆเล่นก่อนนะคะโดยครูแม่นะคะจะให้ครูปอค่ะร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงทอรอนะคะเป็นเพลงประกอบจังหวะนะคะให้เด็กๆสนุกสนานนะคะในการร่วมกิจกรรมนะคะหลังจากนั้นนะคะพอครูปอร้องเพลงจบนะคะครูแหม่มก็จะมาเลือกหมายเลขค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถเลือกหมายเลขได้ตามครูแหม่มเลยนะคะสามารถเล่นไปพร้อมๆกันเลยหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆเลือกหมายเลขไหนนะคะหรือครูแหม่มเลือกหมายเลขไหนครูแหม่มก็จะเปิดแผ่นหมายเลขค่ะแถบหมายเลขว่าเอ๊ะมาดูสิคะว่าคำที่ซ่อนอยู่หลังหมายเลขเนี่ยคือคำว่าอะไรแล้วเด็กๆปลายทางนะคะก็ต้องออกเสียงคำนั้นให้ถูกต้องนะคะซึ่งคำนี้คำทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นคำที่ควบด้วยตัวทอรอเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงก็จะต้องออกเสียงเป็นเสียงซอนั่นเองค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะคุณปอพร้อมไหมคะพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณปอจะร้องเพลงนะคะทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกฉันจะบอกให้เอ้ยลา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 ทอรอในข้อที่เท่าไหร่ดีคะเด็กๆข้อที่5ค่ะคุณแหม่มคะเอาละค่ะข้อที่5เด็กๆเตรียมตัวนะคะอ่านออกเสียงให้เสียงดังฟังชัดนะคะสมกับที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะให้คุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบด้วยนะคะว่าคำที่เด็กๆออกเสียงเนี่ยออกเสียงถูกต้องหรือไม่เอาละค่ะเด็กๆเลือกหมายเลข5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหมายเลข5คือคำว่าอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆลองออกเสียงเองก่อนไหมคะคุณแหม่มคะแล้วเดี๋ยวคุณแหม่มก็จะออกเสียงที่ถูกต้องให้ฟังนะคะเอาละค่ะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5เด็กๆลองออกเสียงสิคะว่าแต่ละคำออกเสียงว่าอย่างไรเอาละค่ะคุณครูแหม่มได้แล้วนะคะเนี่ยเด็กๆปลายทางได้หรือยังคะเอาละค่ะเด็กๆได้ออกเสียงกันไปแล้วนะคะครูแหม่มมองเห็นนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยโอ้โหออกเสียงกันอย่างเสียงดังฟังชัดเลยนะคะมาดูครูแหม่มกันบ้างว่าครูแหม่มจะออกเสียงว่าอย่างไรตรงกับที่เด็กๆนะคะได้บอกคุณครูปลายทางหรือเปล่านะคะเอาละค่ะนะคะแถบประโยคที่5นะคะออกเสียงว่าสวงไซซับแทรกวัดโอ้โหลิ้นพันกันเลยค่ะนะคะเหมือนกับเด็กๆปลายทางไหมเอ่ย
เอาอีกหนึ่งรอบนะคะสวงไซซับแทรกวัดต่อไปเลยค่ะครูปอเอาละค่ะต่อไปเลยค่ะแผ่นป้ายไหนดีคะเด็กทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกแล้วครูจะบอกให้เอ้ยลา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 ทอรอข้อไหนดีคะเด็กคะเลือกเลยค่ะข้อคุณขอข้อ1ค่ะเอาละค่ะข้อ1ค่ะข้อ1นั้นเป็นไม่ออกค่ะเด็กๆค่ะอีกสักรอบนะคะเอ๊ะทำไมออกยากจังเลยนะอันนี้อ้าวออกแล้วค่ะเด็กๆค่ะเอาละค่ะข้อ1เด็กๆปลายทางดูสิคะว่าข้อ1นะคะเขาออกเสียงว่าอย่างไรคะง่ายมากๆเลยนะคะตัวทอรอออกเสียงเป็นตัวสอนั่นเองค่ะเด็กปลายทางน่าจะตอบอ่านคำได้แล้วนะคะต่อไปคุณผู้ชมขออ่านคำบ้างนะคะแถบประโยคนะคะหมายเลขที่1คือสวดทรงซาบสามสายอีกหนึ่งครั้งนะคะสวดทรงซาบสามสายเด็กปลายทางออกเสียงเหมือนครูแหม่มไหมคะเหมือนเลยค่ะครูแหม่มถ้าเหมือนถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะไปต่อเลยค่ะครูปอทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกแล้วครูจะบอกให้เอ้ยลา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 เด็กๆเอาทอรอข้ออะไรดีคะข้อ3ค่ะคุณแม่ค่ะข้อที่3ข้อที่3เด็กๆดูเลยนะคะว่าข้อที่3ออกเสียงว่าอย่างไรเอาละค่ะเก่งมากค่ะคุณแม่ได้ยินแล้วว่าเด็กๆออกเสียงได้ถูกต้องนะคะก็คือ must see in see me อีก1รอบนะคะ must see in see meเอาละค่ะไปต่อเลยค่ะต่อไปเลยค่ะทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกแล้วครูจะบอกให้เอ้ยลา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 ทอรอข้อที่4ค่ะครูปอเลือกให้เลยค่ะครูแหม่มคะได้ค่ะข้อที่4เด็กๆอ่านออกเสียงว่าอย่างไรคะเก่งมากค่ะข้อที่4ออกเสียงว่าเสิร์ชนนซีพุทธาพราวอีกหนึ่งรอบนะคะเสิร์ชนนซีพุทธาพราวยอดเยี่ยมมากค่ะไปต่อเลยค่ะครูปอทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกแล้วครูจะบอกให้เอ้ยลา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 โอ้โหไวมากเลยมีเร่งจังหวะด้วยนะคะนิดหนึ่งนะคะข้อที่6ค่ะคุณแหม่มคะข้อที่6นะคะเด็กๆดูสิคะว่าออกเสียงว่าอย่างไรโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยนะคะข้อที่6อ่านออกเสียงว่าโทมนัสฉะเชิงเซาอีกหนึ่งรอบนะคะโทมนัสฉะเชิงเซาเก่งมากค่ะต่อไปเลยค่ะครูปอข้อสุดท้ายค่ะทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรอ้าวทอรอทอรอทอรอออกเสียงอะไรถ้าคิดไม่ออกแล้วครูจะบอกให้เอ้ยลา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 ข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆค่ะไม่ต้องเลือกแล้วค่ะข้อที่2ค่ะออกเสียงว่าโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะออกเสียงว่าอะไรนะคะคุณแม่ข้อที่2นะคะออกเสียงว่าสุดโสมหมายนกอินทรีค่ะสุดโสมหมายนกอินทรีเก่งมากค่ะซึ่งแถบประโยคที่แถบหมายเลขที่คุณแม่เลือกมานะคะจะเป็นคำในบทร้อยกลองค่ะซึ่งเป็นคำบทร้อยกลองที่เป็นบทร้อยกลองเกี่ยวกับตัวทอรอนะคะเมื่อเวลาออกเสียงนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงซอนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถนะคะนำคำเหล่านี้นะคะไปฝึกออกเสียงนะคะในเวลาว่างได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับเด็กๆหน่อยค่ะจบค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆไปแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยครูแหม่มสังเกตประโยคสิคะครูแหม่มมีประโยคให้เด็กๆสังเกต2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกคือแม่ของฉันใส่สร้อยทองและประโยคที่2พ่อรับประทานพุทราเด็กๆลองดูสิคะว่า2ประโยคนี้นะคะ
คำไหนที่ทำหน้าที่เป็นประธานกริยาและกรรมของประโยคดูประโยคแรกก่อนดูประโยคแรกก่อนนะคะครูปอคะประโยคแรกนะคะมีคำไหนที่เป็นประธานกริยาและกรรมของประโยคบ้างคะก็คือคำว่าแม่นั่นเองนะคะส่วนคำว่าของฉันเนี่ยเป็นส่วนขยายประธานอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นประโยคที่จะมีความที่จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะแต่ก็จะทำให้ใจความนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือระบุเลยว่าแม่ของใครแม่ของฉันนะคะก็คือคำว่าแม่ของฉันนะคะเป็นประธานนั่นเองคุณแม่นะคะของฉันเป็นส่วนขยายค่ะส่วนคำกริยาก็คือใส่นะคะและที่เป็นกรรมก็คือสร้อยทองค่ะคุณแหม่มคะแล้วประโยคที่2นะคะคุณปอประโยคที่2ข้อใดเป็นประธานคะคำใดเป็นประธานคะเด็กๆพ่อนั่นเองนะคะแล้วกริยาล่ะคะแสดงอาการรับประธานใช่แล้วค่ะอะไรถูกรับประธานคะเด็กๆคะเป็นกรรมค่ะพุทธาถูกต้องค่ะคุณแหม่มคะได้ดูไปแล้วนะคะว่าคำไหนของประโยคนะคะทำหน้าที่เป็นประธานกริยาและก็กรรมนะคะเด็กๆลองมาช่วยคุณแหม่มหาสิคะว่าคำไหนใน2ประโยคนี้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้บ้างมาดูประโยคแรกเลยค่ะคุณปอคำว่าอะไรคะแน่นอนเลยเด็กๆบอกว่าหนูคุ้นมากเลยค่ะออกเสียงเป็นสร้อยทองนะคะคำว่าสร้อยนั่นเองนะคะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวนะแล้วก็คำว่าพุทธาค่ะพุทธาอ่านออกเสียงก็คือตัวทรอออกเสียงสอนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเด็กๆลองมาช่วยคุณแหม่มกับครูปอเนี่ยแต่งประโยคปากเปล่าจากคำควบกล้ำไม่แท้สิคะใช่อันดับแรกเด็กๆต้องคิดคำก่อนนะคะเด็กๆจะนำคำอะไรนะคะเป็นที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นำมาแต่งประโยคค่ะเดี๋ยวกิจกรรมนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกิจกรรมของเด็กๆปลายทางด้วยฉะนั้นคำศัพท์ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงนำมาใช้ได้เลยนะคะคำแรกค่ะคุณแหม่มคะคำแรกนะคะคุณแหม่มได้คำว่าสร้อยเหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าสร้อยที่คุณแหม่มนำมาไม่ใช่สร้อยที่เป็นเครื่องประดับค่ะสร้อยที่คุณแหม่มนำมานะคะจะเป็นชื่อของปลาค่ะในประโยคที่ว่าคุณลุงจับปลาสร้อยมาทำอาหารคุณลุงจับปลาสร้อยมาทำอาหารค่ะประโยคแรกผ่านไปแล้วค่ะต่อไปครูปอบ้างค่ะครูปอคิดไปแล้วค่ะประโยคที่สองนะคะของครูปอได้คำว่าเสร็จเสร็จนะคะครูปอแต่งประโยคว่ากล้วยอ่านหนังสือหลังทำการบ้านเสร็จกล้วยอ่านหนังสือหลังทำการบ้านเสร็จค่ะต่อไปนะคะคุณแหม่มบ้างนะคะคุณแหม่มขอยกตัวอย่างนะคะประโยคก็ที่มีคำว่าทรัพย์คุณปู่มีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลคุณปู่มีทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลซึ่งคำว่ามหาศาลก็คือมีมากค่ะมีมากนั่นเองนะคะคำต่อไปนะคะของครูปอเอาคำว่าต้นไทรค่ะดิดิคะต้นไทรนะคะแต่งประโยคว่าฉันกับน้องไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นไทรฉันกับน้องไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นไทรค่ะและสุดท้ายนะคะของคุณแหม่มบ้างนะคะคุณแหม่มขอยกตัวอย่างคำว่าพุทธาในประโยคยายมีทำพุทธาเชื่อมให้เด็กๆรับประทานยายมีทำพุทธาเชื่อมให้เด็กๆรับประทานเอาละค่ะคุณแหม่มครูปอยกตัวอย่างประโยคไปแล้วเด็กๆปลายทางก็น่าจะยกตัวอย่างประโยคไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมนะคะของเด็กๆปลายทางกันบ้างนะคะวันนี้กิจกรรมคืออะไรคะครูปอวันนี้ไม่ยากเลยค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะ10คำค่ะเด็กๆคะแล้วก็นำมาแต่งประโยคลงในสมุดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะรบกวนด้วยนะคะช่วยดูว่าเด็กๆนั้นเขาแต่งประโยคได้ถูกต้องหรือไม่แล้วคำควบไม่แท้ที่นำมาแต่งประโยคนั้นเขียนถูกต้องหรือไม่ค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะคำที่เป็นคำควบกล้ำไม่แท้ด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะThank you.
็กปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะใครที่ทำเสร็จแล้วบ้างยกมือให้คุณแหม่มดูหน่อยสิคะถ้าทำเสร็จทั้ง10ข้อนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะคะแต่ว่าเด็กนักเรียนคนไหนที่ยังทำไม่เสร็จนะคะไม่ต้องเสียใจไม่เป็นไรเลยค่ะเด็กๆสามารถนะคะนำกลับไปทำในเวลาว่างหรือว่ากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะมาดูประโยคนะคะของครูปอและครูแหม่มกันบ้างนะคะประโยคแรกครูปอได้ประโยคว่าอย่างไรคะครูปอนำคำว่าสร้างนะคะมาแต่งประโยคนะคะครูปอก็จะได้ประโยคว่าพ่อสร้างบ้านไว้ให้ครอบครัวพ่อสร้างบ้านไว้ให้ครอบครัวอย่าลืมดูนะคะว่าคำของเรานั้นเขียนถูกต้องหรือไม่ค่ะคำต่อไปนะคะคำที่สองนะคะครูปอเอาคำว่าสีค่ะเด็กๆคะซึ่งครูปอนำมาเป็นชื่อของคนค่ะแต่งประโยคได้ว่าสมศรีชอบไปวัดในวันหยุดสมศรีชอบไปวัดในวันหยุดเอาละค่ะข้อที่3ค่ะเด็กๆใครได้คำว่าสะแบบครูปอบ้างคะใครนำคำว่าสะมานะคะดูสิคะว่าเขียนถูกหรือไม่นะคะครูปอก็แต่งประโยคว่าเป็ดว่ายน้ำอยู่ที่สระน้ำหลังบ้านเป็ดว่ายน้ำอยู่ที่สระน้ำหลังบ้านค่ะต่อไปค่ะข้อที่4นะคะครูปอได้คำว่าอินทรีย์ในใครได้คำว่าอินทรีย์บ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะคิดเหมือนกันเลยนะคะครูปอแต่งประโยคว่านกอินทรีกำลังกินหนอนนกอินทรีกำลังกินหนอนนะคะเด็กๆดูคำว่าอินทรีตัวนี้นะคะอินทรีตัวนี้ทรอีซีนะคะจะหมายถึงชื่อนกหรือว่าชื่อปลาอินทรีนั่นเองแต่ถ้ามีพ่วงข้างหลังก็คืออาจจะมีตัวยอยักษ์และตัวยอยักษ์กรันเพิ่มเข้ามาตัวนั้นจะหมายถึงร่างกายนะคะซึ่งเขียนแตกต่างกันนะคะความหมายก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องสังเกตคำให้ดีค่ะต่อไปนะคะประโยคของครูปอได้ประโยคที่ว่าข้อที่5นะคะคำว่าโศกเศร้านะคะเวลาอ่านไม่ต้องเศร้าขนาดนั้นโศกเศร้าค่ะเด็กๆคะได้คำว่าน้องรู้สึกโศกเศร้าเมื่อสุนัขตายโอ้โหเศร้าใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่รักน้องหมานั่นเองนะคะน้องรู้สึกโศกเศร้าเมื่อสุนัขตายนะคะข้อที่6ค่ะของครูปอยกคำว่าสงฆ์ค่ะเด็กๆคะคำว่าสงฆ์คำนี้นะคะดูนะคะไม่ใช่พระสงฆ์นะคะเด็กๆคะสงฆ์คำนี้แปลว่าอะไรมาดูกันฉันและเพื่อนๆไปส่งน้ำที่วัดไปส่งน้ำพระที่วัดฉันและเพื่อนๆไปส่งน้ำพระที่วัดก็คือคล้ายๆกับเหมือนวันสงกรานต์นะคะก็มีการเอาน้ำนะคะไปส่งน้ำพระนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองนั่นเองค่ะและข้อที่7ค่ะขอคุณแหม่มบ้างนะคะข้อที่7นะคะคุณแหม่มยกตัวอย่างคำว่าสร้อยมาค่ะซึ่งสร้อยนี้นะคะหมายถึงเครื่องประดับนะคะในประโยคที่ว่าน้องทำสร้อยคอหายที่สนามเด็กเล่นน้องทำสร้อยคอหายที่สนามเด็กเล่นต่อไปนะคะประโยคที่8ค่ะคุณแหม่มได้คำว่าทรายค่ะทรายในประโยคที่ว่าแก้วเล่นก่อกองทรายกับกล้าแก้วเล่นก่อกองทรายกับกล้าต่อไปนะคะข้อที่9ค่ะขุนช้างเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากขุนช้างเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากโอ้โหถ้าใครดูเรื่องวันทองนะคะน่าจะรู้จักขุนช้างนะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะคุณผมยกตัวอย่างคำว่าไซนะคะในประโยคที่ว่าต้นไซล้มทับรถของชาวบ้านต้นไซล้มทับรถของชาวบ้านค่ะได้เฉลยใบงานไปแล้วนะคะมีเด็กๆปลายทางคนไหนนำคำที่คุณหม่ำกับครูปอเนี่ยมาแต่งประโยคบ้างมีไหมคะใจเราตรงกันหรือเปล่าคะเด็กๆถ้าเด็กๆทำไม่เสร็จนะคะก็สามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปค่ะวันนี้นะคะครูปอเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองนะคะซึ่งคำควบกล้ำไม่แท้เนี่ยเขาจะมีพยัญชนะควบนะคะก็คือตัวรอนั่นเองค่ะแต่เวลาออกเสียงเนี่ยเขาจะออกเสียงได้ทั้ง2แบบนะคะแบบแรกคือออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงแค่ตัวเดียวค่ะและ2ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นนะคะตัวควบนะคะที่ออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวนะคะได้แก่ตัวจรสรสรและสรค่ะซึ่งได้แก่คำว่าจริงนะคะไซเศร้าและสร้อยนั่นเองค่ะส่วนคำที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะตัวอื่นนะคะก็คือตัวควบทรออกเสียงเป็นเสียง
ซอนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆปลายทางจะได้เรียนเรื่องอะไรคะครูปอต่อไปนะคะเราก็จะมาขึ้นเรื่องของควบกล้ำย้ำชัยนะคะแสดงว่ายังอยู่ในเรื่องของคำควบกล้ำนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมให้เด็กๆก็คือจะมีบัตรคำตรงข้ามคำควบกล้ำนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะในชั่วโมงหน้าหนังสือเรียนนะคะภาษาพาทีนะคะแล้วก็ใบงานที่13และ14ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดทุกสิ่งอย่างได้เลยนะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะอย่าลืมโหลดนะคะงานต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้มาทำนะคะในชั่วโมงการแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกๆ กันค่ะแล้วฝากเด็กๆปลายทางที่น่ารักของคุณแม่ครูปอทุกคนนะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนในเรื่องของคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นะคะฝึกอ่านออกเสียงคำฝึกเขียนคำนะคะให้ถูกต้องเลยนะคะและอย่าลืมนะคะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้คุณแม่กับครูปอนะคะขอตัวลาเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ